3นะคะกลุ่ม C ค่ะเราจะได้คุณอัมพรนะคะด้านบนเวทีค่ะมิสเตอร์อัมพรคุณอัมพรนะคะจะพูดถึง Excel in Etching ค่ะเขาแน่นอนเขาเด่นในเรื่องของการวาดก็เลยทักษะนี้มาปรับใช้ใช่ไหมเราเห็นเมื่อวานทำได้รวดเร็วมากๆวันนี้เดี๋ยวให้เขาอธิบายให้ฟัง so what will be in the station that you teach and yeah how to makeLatte Championship. Yeah. สั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความเราทำให้สวยทำได้แต่ทำยังไงให้สวยด้วยแล้วก็เร็วด้วยโอเคไหมคะส่วนสเตชันสุดท้ายสเตชันที่4นะคะกลุ่ม D นะคะวันนี้เริ่มต้นด้วยกลุ่ม D นะคะคุณเคลับชาจะดูเดินแบบนางงามมาเลยนะคะ You're always energized.So what will be in the station? Because actually, you say it will be how to get Zig on the score sheet. Mm-hmm. What is that? Oh, right. So I will be focusing on how to get the score 6. 6 means the extraordinary. I understand it's going to be really difficult, but I'll give you know how to get there. You never get it. But if you know how to get there, the time goes by, you will get there a bit more clear. หมดการแข่งขันมันมีคะแนนสูงสุดเท่าไหร่นะคะขอบคุณคุณตองนะคะขอบคุณ6ใช่มีแชมป์ตอบอยู่คนเดียวคนบอกว่าเคยเห็นมามากสุดเนี่ย 4.5 ก็เยอะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มี6ใช่ไหมคะใช่ค่ะ6ที่คือสูงสุดแต่แน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ฝ้ายเชื่อนะว่าเป็นไปได้ใช่ไหมคะพี่ฝ้ายทุกคนที่อยู่วันนี้มีคะแนน6ในสกอร์ชีตฝ้ายบอกได้เลยค่ะใช่ไหมคะอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองแต่ว่าแชมเปี้ยนเนี่ยอย่างคาเล็บก็มีตองก็มีนะคะอัมพอลฟ้าก็มีค่ะดังนั้น